ลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆบ้านอุคูเลเล่ .com นะครับวันนี้เมษาฮาวายก็จะมาขอนำเสนออีกหนึ่งตอนนะครับก็คือรีวิวตัวนี้นะครับคัสตอมโคอโลฮาครับก็ตัวคัสตอมก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่มีขายกันทั่วไปนะครับต้องสั่งทำนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของนะครับคนที่เป็นเจ้าของก็คือป้าป้าโคอโลฮานะครับหรือว่าเจ้าของของโคอโลฮานั่นเองนะครับคนที่ทำให้เขาก็คือลูกชายเขาเองครับคือพอลโอคามินะครับคนที่รับทำคัสตอมของโคอโลฮาทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้เขาทำเป็นของขวัญให้คุณพ่อของเขานะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าตัวนี้เนี่ยผมขอยืมมาจากป้าป้าเขาโดยตรงเลยนะครับก็ขอขอบคุณป้าป้าโคโลฮาไว้นะที่นี้นะครับที่อนุญาตให้ยืมมาถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยก็คือว่าทำ5แฉกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโคโลฮานะครับที่พิเศษก็คือด้านหลังนะครับจะมีสแตมป์นะครับซึ่งเป็นสแตมป์พิเศษของพอลนะครับเขามีสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาอยู่นะครับทูเนอร์ตัวนี้นะครับเป็น Glover Gear Tuner นะครับก็เป็นทูเนอร์อย่างดีนะครับคอก็เป็นมาฮอกกานีนะครับทั้งชิ้นนะครับส่วนเฟรตบอร์ดนะครับก็ทำจากเอโบนี่นะครับแล้วก็มีจุดนะครับ Position Marker นะครับทำจากอะบาโลนนะครับมาถึงส่วนที่เป็นซาวบอร์ดนะครับตัวนี้ทำจากไม้สปรูซนะครับด้านข้างกับด้านหลังนะครับเป็นไม้แมคคาซ่าเอโบนี่นะครับก็คือเป็นเอโบนี่สีดำนะครับแต่ว่ามีลายนะครับจริงๆตัวนี้นี่เขามีบายดิ้งด้วยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ว่าบายดิ้งเนี่ยเป็นไม้โคอาร์นะครับซึ่งอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสีมันใกล้เคียงกับไม้ข้างนะครับแต่ก็สวยงามนะครับบริดนะครับก็ทำจากเอโบนี่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแซดเดิลกับตัวที่เป็นนัทก็ทำจากทัสนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นซาวโฮก็เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับเป็นมูซูบินะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเลเบลของตัวโคอโลฮานะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะผลิตออกมาตอนช่วงปี2005นะครับก็5ปีแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยพิเศษอีกก็คือว่ามีโรคบายดิ้งนะครับแล้วก็ป้าป้าเขาก็มินิแอมนะครับยี่ห้อแชโดว์เอาไว้ตรงส่วนที่เป็นซาวบอร์ดนะครับก็งานคัสตอมนี่ก็พิเศษมากๆนะครับไม่ใช่หากันได้ง่ายๆนะครับแล้วยิ่งตัวนี้เนี่ยคนทำเนี่ยเขาตั้งใจทำให้กับคุณพ่อของเขาเองเลยนะครับก็เรียกว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูนะครับThank you.